ยังครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่องแมวครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการอัพช่องไทยคมเคยูแบนนะครับของกล่อง IPM HD Pro นะครับคืออาการก็คือรับได้บางช่องหรือรับไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เราปรับจานแล้วนะครับหรือว่าใช้ไปสักพักนะครับปิดนี่ปิดสวิตช์หลังเครื่องนะครับโอเคไอ้พอดีซีแบนถ่ายไปแล้วเคยูแบนยังไม่เคยถ่ายเลยถ่ายเคยูแบนหน่อยขอนั่งนะครับนั่งกันเลยประกาศ IPN อันนี้ยังเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่นะครับก็ถ่ายที่รีโมทใช่ไหมตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่นะครับกดเมนูนะครับเมนูรอแป๊บนึงครับเครื่องกำลังบูตอยู่กดอะไรไม่ได้มันรันเองหรือเปล่าชัดชัดแค่นี้ชัดจะมีสัญญาณนะครับกดเมนูนะครับไปที่ installation นะครับกด enter นะครับไปที่นี่ครับOTA นะครับอัปเดต OTA นะครับกดไปครับนี่ครับ OTA นะครับรอนะครับรออย่างเดียว OTA ซีจะเจอว่าเขาจะ OTA ไอ้ดาวเทียมเดิมอยู่นะ N6 อยู่นะครับแต่นี้เราปรับจานไปนี่ที่ไทยคม 2.5K U band แล้วนะครับที่เครื่องจะขึ้นว่านี่ครับกำลังดำเนินการนะครับฝาต่างๆกำลังเสิร์ชหาดาวเทียมอยู่นะครับทำอะไรรออาจจะนี่เจอแล้วครับเนี่ยสัญญาณเริ่มมาควอลิตี้ตัวคิวนะครับช่องเริ่มขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เขาเจอที่ไทยคมนะครับKU ไทยคม 2.5 นะครับ78.5E นะครับอันนี้ความถี่เนี่ย1.12272แนวเวอร์ซิมูเลต 30,000 นะครับรอครับกำลังเซิร์ชอยู่นะครับพออย่างเดียว 42% หายกำลังเซิร์ชแต่ละดาวเทียมไอ้แต่ละความถี่อยู่นะครับที่ต้องเมนนวดเอาของไทยคมเคยูแบนนะครับจานส้มเองนะครับมาเรียงเลยนะกด exit ออกก่อนน่าจะยังไม่มานะอันนี้อยู่ N6 อยู่นะครับต้องกดนี่ฮะกด Z นะครับ AT นะครับเลือกดาวเทียมนะครับเป็นไทยคมโหมด F นี่นะครับ KU นะครับรหัสผ่านก็0นะครับ04ตัวนะครับ0000นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับหาหรือยังภาพมาแล้วนะครับยังไม่มาตอนนี้นะครับช่างมาลดเสียงกันนะครับลดเสียงกันเดี๋ยวลดเสียงกล่องเดี๋ยวเสียงเพลงมาเข้าเด็ดดีดูช่องการศึกษากันมายังการศึกษามาแล้วนะครับโอเคต้องเ
้องอัปเดตใหม่อีกทีหรือเปล่าช่องนิววันนิววันมาไหมหรือว่าจะยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ยังไม่มานะครับแต่ช่องสาว family มาหรือยังสาว family มาแล้วนะครับทีม N มาแล้วนะครับทีม N 3SD 3SD มาแล้วกองนี้โมโนโมโนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองอัพใหม่อีกทีนะครับกี่ทีแล้วใช่ไหมลองเซิร์ชใหม่อีกทีนะครับเซิร์ชมันจะยังมาไม่ครบนะครับสตรีมมาไปที่ OTA อีกทีนะครับอัปเดต OTA อีกทีเซตใหม่อีกรอบกันสิได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องเป็นนวลเซิร์ชเอานะครับที่ซอฟต์แวร์นะครับจะแปลจริงต้องขึ้นแท็บแล้วก็ให้อัปเดตนะครับขึ้นแท็บอัปเดตแปลกๆเลยนะครับจึงต้องขึ้นแถบถามว่าต้องการอัพเป็นเวอร์ชันใหม่ไหมนะครับอันนี้ยังไม่ขึ้นถามเลยก็ยังไม่ได้นะครับเริ่มใหม่อีกรอบนะครับโอเคอย่างเดียวตึ๊ดๆหลังเสื้ออยู่นะครับชัดไหมช่างเมย์ TIPM HD Proรุ่นนี้น่าจะเป็นรออย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรจะแปลกมันขึ้นนั่นไม่ขึ้นนะครับช่างหนังเข้ามาได้ช่างหนังลองมีนวดเสื้อดูนะครับเลือกดาวเทียมนะครับมันเป็นไทโคม KU band นะครับกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับลูกศรไทโคม KU นะครับมีหลายดาวนะครับหลายดาวเทียมออกเลยนะครับเซิร์ชโอสตาร์ท OTA กดโอเคนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนมาที่เซิร์ชแล้วกดคำว่าโอเคนะครับเซิร์ชใหม่อีกรอบครับแต่เอ็นหกเลื่อนเลย
ไม่ได้อีกต้องตั้งค่าโรงงานดูนะครับไม่ได้อีกลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกทีนะครับเสิร์ฟมันจะไม่ขึ้นอัพซอฟต์แวร์ใหม่เลยคืนนี้ลุงไม่ได้ใช้นานยังโอ้ไม่ใช้พันไล่ยังเพิ่มรับไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตอนนี้เขาย้ายแล้วนะขีดเก่าเลยเดี๋ยวลองรีเซ็ตดูปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูสิบยังใช่ไหมสิบแล้วสต็อปก่อน